เธอเก่งนะครับเพลงนี้ก็ถือว่าไม่ยากจนเกินไปนะครับสำหรับน้องๆหรือผู้ที่กำลังเริ่มต้นฝึกโซโล่นะครับก็น่าจะฝึกเล่นกันได้นะครับจะสอนให้แบบช้าๆนะครับไปช้าๆเพลงนี้ตั้งสายมาตรฐานนะครับเวลาแกะเพลงเนี่ยเราต้องฟังท่อนโซโล่ให้จำก่อนนะครับฟังจนจำจนสามารถร้องโซโล่นั้นกับปากเราได้นะครับนั่นคือเราจําได้ถ้าเราจําได้เราก็จะเล่นได้นะครับถ้าเราจําไม่ได้เราก็จะเล่นไม่ได้นะครับมันต้องฟังหลายๆเที่ยวทีนี้ก็แบ่งทีละประโยคนะฮะประโยคที่1นี่คือ1ประโยคนะครับมาดูประโยคที่1กันนะครับดีสาย3ครับสไลด์มาเพจที่7เฟสที่8ต่อไปสไลด์มาเฟสที่10ต่อไปกลับมาเฟสที่8 7ขึ้นมาสาย3เฟสที่9ต่อมาเฟสที่7ที่4แล้วมา5 7สไลด์ไป9แล้วถอยมา7แล้วก็สไลด์จาก7 9แล้วถอยไป4ทันนะฮะต่อไปประโยคที่3เหมือนเดิมอีกเหมือนประโยคที่1ก็เหมือนประโยคที่1ท่อนแรกนะฮะต่อไปตัวนี้ผมใช้นิ้วนางนะครับสายที่4เฟสที่12ดีดแบบอุดสายถ้าเราไม่อุดสายถ้าอุดมาหน้าจนเกินไปก็จะบอดเราบอดมันก็จะไม่เป็นโน้ตมันก็ไม่เพราะนะครับต้องอุดมานิดนึงตำแหน่งเนี้ยต้องได้ตำแหน่งนะฮะลองขยับมือขวาถ้าถอยเยอะไปไม่โดนสายมันก็จะดังโป่งอีกตำแหน่งต้องได้ดีสองครั้งแล้วมาเคาะเกี่ยวนะฮะสายที่2เฟรตที่10กับ12ต่อไปลงมาสาย3เล่นเหมือนเดิมสายด้วยกับสาย1 10กับ12เหมือนกันฮะรวมกัน2ตัวนี้สาย4สาย2สาย3สาย1นะฮะต่อไปประโยคต่อไป
าย1นะครับเฟสที่10มา12เนี่ยเคาะนะดีดตัวเดียวแล้วเคาะลงมาต่อไปสไลด์จาก12ไป10เร็วๆเลยนี่ใช้นิ้วชี้กับนิ้วนางนะต่อไปนิ้วนางขึ้นมาสไลด์แล้วนิ้วชี้ก็อยู่เฟสที่8พอดีตามล็อกนะฮะแล้วเกี่ยวสไลด์ถอยแล้วเกี่ยวออกแล้วดันสายขึ้นไปแล้วลากลงมาแล้วเกี่ยวออกแล้วดีดสาย3เฟสที่9สาย2เฟสที่8ที่10มา12สาย2 10มา12ลงมาสาย1เคาะจาก10มา12มา17ไป19เคาะอีกฮะและจบด้วย15ตัวนี้จะเร็วขึ้นมานิดหนึ่งให้ระวังนิ้วชี้อยู่14นิ้วกลาง15นิ้วก้อย17นะครับแล้ว pull off เกี่ยวหลังไปแล้วนิ้วกลางลงเป็น15สาย2ต่อไปก็คล้ายๆกันแต่จะเป็นนิ้วก้อยอยู่14สาย3นะครับ14นิ้วกลาง12นิ้วชี้11แล้วพัวต่อไปนิ้วก้อยขึ้นมาสาย4เฟส14เฟส12กลับมาเฟส14แล้วก็สาย3เฟส11 12 14ก็คือมันเล่นโน้ตขึ้นไปแล้วก็เล่นกลับมาได้อีกนะแอนโน้ตเหมือนเดิมแอนโน้ตตรงเนี้ยวนขึ้นไปแล้วก็วนกลับมาต่อไปสาย2สาย2ลงเฟส12 13ลงมาสาย1เฟส12จบด้วยสาย2เฟส15รวมกันที่เล่นยังไม่คล่องก็ฝึกอาจจะฝึกแค่โน้ตตรงนี้นะฮะสาย3เฟส14ถอยไป
ขึ้นมา12ขึ้นมาสาย4ก็คือ2บนตรงนี้คล่องกว่าท่อนนี้ให้ซ้ำๆให้คล่องก่อนฝึกกันดูครับแนะนำอย่างหนึ่งนะครับใน YouTube จะมีเราสามารถที่จะลดสปีดความเร็วเพลงได้นะครับก็ลองไปปรับให้เหลือสัก 0.5 ก็ได้นะครับแต่มันอาจจะช้าลงไปเยอะหน่อยแต่มันก็ช่วยเราฟังเมโลดี้ช่วงนั้นได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาแกะก็จะฟังท่อนเร็วๆเนี่ยเราก็ลดสปีดมันเราก็จะฟังง่ายขึ้นนะครับก็วิธีการตั้งค่าดูนะครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณอุปกรณ์นะฮะแอมอาร์เทคนะครับตัวนี้แล้วก็มีกีตาร์ประจำตัวนะครับครับผม